อ่ะมาค่ะเรื่องวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อจากคาบที่แล้วนะคะต่อจากคาบที่แล้วนะคะจะอยู่ในเรื่องเดิมนะคะคือ5.1การดําเนินการของนายกกำลังนะคะจะเป็นภาคต่อเนาะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากก็ทําง่ายๆเหมือนครั้งที่แล้วคาบก่อนของเราที่เราทําเนาะมาเรามาเริ่มกันนะคะเดี๋ยวนะผู้ขออนุญาตแป๊บนึงมาค่ะเรามาดูกันในชั่วโมงที่แล้วก็จะเป็นการคูณใช่ไหมคะคูณเลขยกกำลังนะคะฐานเหมือนกันคูณกันนะคะแต่เราจะทำแค่คูณอย่างเดียวหรือหารอย่างเดียวทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราลองมาทำในหนึ่งข้อที่มีทั้งคูณและหารดูนะคะว่าเราจะทำยังไงเนาะมาเรามาเริ่มตัวอย่างที่สองนะคะต่อจากคาบที่แล้วนะคะจงหาผลลัพธ์จงหาผลลัพธ์นะคะข้อ2.1เรามาดูโจทย์ว่ายังไงโจทย์บอกว่าลบ 2 กำลัง 4คูณกับลบ 2 กำลัง 3คูณกับลบ 2 กำลัง 0หารด้วยลบ 2 กำลัง 5เรามาดูวิธีทำใช่ไหมคะเราต้องเขียนวิธีทำเพราะเราจะแสดงวิธีทำถูกไหมเขียนวิธีทำนะคะล็อกโจทย์ลบ 2 กำลัง 4คูณลบ 2 กำลัง 3คูณลบ 2 กำลัง 0นะคะแล้วหารด้วยลบ 2 กำลัง 5เนาะแบบนี้พอเราเห็นเป็นฐานเหมือนกันเลยอ่ะลบ 2ทั้งหมดเลยอ่ะเราก็สบายใจแล้วถูกไหมคะเราก็สบายใจแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนฐานหรือจะเปลี่ยนก็ได้จะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะคะแต่ฐานเหมือนกันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนให้ยุ่งยากถูกไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราคิดเลขออกมามันก็จะมีค่าเท่ากันนะคะแล้วนักเรียนดูตรงนี้นะคะมีเลขชี้กำลังเป็น0ง่ายเลยเนาะแบบนี้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีค่าเป็น1ถูกไหมง่ายเลยนะคะเรามาดูทีละตัวเรามาดูทีละตัวบทแรกคู่คอมมาเขียนเท่ากับตรงนี้นะเพราะโจทย์ข้อนี้ยาวเนาะเดี๋ยวไม่พอนะคะลบ 2 กำลัง 4เวลาเราทำเนาะนักเรียนดูนะคะตรงนี้มันเป็นหารใช่ไหมให้เราเขียนในรูปแบบของเศษส่วนก่อนนะคะจะได้ง่ายนะคะจะได้มองง่ายเพราะฉะนั้นเราก็เขียนค่ะลบ 2 กำลัง 4คูณกับลบ 2 กำลัง 3คูณกับลบ 2 กำลัง 0นะคะแล้วส่วนด้วยลบ 2 กำลัง 5นะคะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายหารใช่ไหมคะเราก็มาเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องเอาตัวนี้ไปทำไมลบใช่ไหมคะเลขชี้กำลังตัวนี้เป็นลบตรงนี้มันอยู่ข้างบนถูกไหมเราเอามันลงมาข้างล่างเราแค่ลอกโจทย์นะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายของเลขชี้กำลังนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายของเลขชี้กำลังเนาะเราแค่เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเศษส่วนเฉยๆเนาะนักเรียนอย่าสับสนนะตรงนี้นะคะเรามาดูกันต่อข้อนี้นะคะ
พจน์ลบสองกำลังศูนย์อ่ะเรามาเคลียร์พจน์นี้ก่อนพจน์นี้ได้เท่ากับหนึ่งเราต้องเอามาคิดไหมไม่ต้องคิดใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรคูณกับอะไรคูณกับหนึ่งก็ได้ตัวมันเองถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาคิดแค่พจน์ที่เหลือเนาะเราจะมาคิดแค่พจน์ที่เหลือคือสองพจน์นี้แล้วอ่ะสามพจน์นี้เท่านั้นนะคะอ่ะเลขชี้อ่ะโทษทีเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันแล้วคูณกันดูตัวเศษก่อนนะเศษคือตัวที่อยู่ด้านบนถูกไหมคะให้เราเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกไหมให้เราเลขชี้กำลังมาบวกกันอ่ะคู่เลื่อนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นด้านบนเราก็จะได้เป็นลบสองยกกำลังสี่บวกสามถูกไหมส่วนด้วยด้านล่างก็จะเป็นลบสองยกกำลังห้าอ่ะข้อนี้เราจะได้คำตอบเท่าไหร่มาดูนะคะเราจะได้คำตอบเท่าไหร่มาดูนะคะสี่บวกสามได้เท่ากับเจ็ดถูกไหมคะได้เท่ากับเจ็ดลบออกไปห้าเหลืออะไรคะเหลือสองถูกไหมเหลือสองเพราะฉะนั้นเราจะได้ผลลัพธ์เป็นลบสองยกกำลังสองนะคะลบสองกำลังสองอ่ะแต่ถ้าครูไม่อยากได้เป็นลบสองยกกำลังสองอ่ะครูสามารถเขียนใหม่อีกอย่างได้เป็นสองยกกำลังสองนะคะเพราะว่าครูบอกแล้วว่าถ้าเลขชี้กำลังมันเป็นเลขคู่นะคะเราสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายของฐานมันได้อ่ะนักเรียนลองมาดูค่าสีค่าของเขาเท่าเดิมไหมอ่ะดูลบสองยกกำลังสองได้เท่ากับสี่ถูกไหมคะลบคูณลบจะลบคูณลบได้บวกถูกไหมคะแล้วสองยกกำลังสองก็ได้สี่เพราะฉะนั้นสองตัวนี้มีค่าทำไมกันเท่ากันถูกไหมคะเนาะข้อที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปมาดูข้อที่สองนะคะมาดูข้อที่สองขอโทษทีข้อที่สองจุดสองนะคะข้อที่สองจุดสองสี่สิบเก้าคูณลบเจ็ดยกกำลังสามคูณลบเจ็ดยกกำลังสามหารด้วยลบเจ็ดยกกำลังห้าลบเจ็ดยกกำลังห้านะคะวิธีทำอ่ะข้อนี้นะคะอ่ะเรามาดูอ่ะเรามาดูนะคะ49คูณกับลบเจ็ดยกกำลังสามหารด้วยลบเจ็ดยกกำลังห้าใช่ไหมอ่ะครูบอกแล้วว่าเป็นเครื่องหมายหารอย่างเงี้ยนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนก่อนนะคะจะได้มองง่ายนะคะจะได้มองง่ายถูกไหมจะได้มองง่ายเนาะอ่ะนักเรียนดูนะคะเจ็ดตัวนี้เป็นเจ็ดอ่ะตัวนี้เป็นเจ็ดตัวนี้ก็เป็นเจ็ดเป็นลบเจ็ดเนาะอ่ะแต่ว่าเป็นเลขมีเลขเจ็ดถูกไหมลบเจ็ดเราสามารถทำตัวนี้ให้เป็นมีเลขเจ็ดได้ไหมเป็นฐานก็ทำได้ถูกไหมคะก็ทำได้ถูกไหมก็ทำได้อยู่ใช่ไหมอ่ะ49เกิดจากเจ็ดยกกำลังอะไรคะเกิดจากเจ็ดกำลังสองถูกไหมอ่ะแล้วคราวนี้แต่เพื่อนอ่ะมันเป็นลบอ่ะลบเจ็ดแล้วเลขชี้กำลังตรงนี้เป็นเลขคู่ถูกไหมคะเป็นเลขคู่เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นลบเจ็ดกำลังสองได้ใช่ไหมอ่ะคราวนี้ก็เหมือนกันกับเพื่อนแหละนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นลบเจ็ดตัวนี้ออกลบเจ็ดยกกำลังสองนะคะคูณกับลบเจ็ดยกกำลังสามนะแล้วส่วนด้วยส่วนด้วย
ลบเจ็ดยกกำลังห้าเราก็แค่คิดเลขใช่ไหมคะเราก็คิดเลขนะคะด้านบนจะได้เป็นลบเจ็ดยกกำลังสองบวกสามส่วนด้วยลบเจ็ดยกกำลังห้าข้อนี้สองบวกสามได้อะไรคะได้ห้าห้าลบห้าเหลืออะไรอ่ะห้าลบห้าเหลือศูนย์อุ้ยข้อนี้โจทย์ผิดหรือเปล่าใช่ไหมโจทย์ผิดไหมไม่ผิดถูกไหมคะเพราะว่าตามที่เราดูบทนิยามไปแล้วนะคะอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์มันจะได้เท่ากับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งง่ายมากถูกไหมง่ายมากนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูข้อที่ 2.3 2.3 นะคะเรามาดูกันต่อที่โจทย์ว่า6คูณ10ยกกำลังลบ2หารด้วย9คูณ10ยกกำลังสามเราก็เขียนวิธีทำต่อได้เลยนะคะลองโจทย์6คูณ10ยกกำลังลบ2หารด้วย9คูณ10ยกกำลังสามนะคะครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นเครื่องหมายหารมานะคะให้เราเขียนเป็นเศษส่วนเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเศษเราก็จะได้เป็น6คูณ10ยกกำลังลบ2ส่วนด้วย9คูณ10ยกกำลัง3นะคะแบบนี้อ่ะนักเรียนดูต่อตรงนี้นะคะมันติดลบใช่ไหมเลขชี้กำลังมันติดลบเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมันลงมาไว้ด้านล่างถูกไหมเพื่อให้เลขชี้กำลังเขาเป็นบวกใช่ไหมด้านบนก็จะเหลือ6ตัวเดียวส่วนด้วย9คูณ10ยกกำลัง3คูณกับ10ยกกำลัง2ถูกไหมคะคูณกับ10ยกกำลัง2แบบนี้นะคะตัวไหนรวมกันได้เราจับรวมกันนะคะถ้าฐานมันเหมือนกันเราถึงรวมกันได้ใช่ไหมคะครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้นิดนึง6กับ9มันไม่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำยังไงก็ได้ให้มันเหมือนกันได้ไหม9มันอาจจะเป็น3ยกกำลัง2ได้ใช่ไหมคะแต่6ล่ะ6มันจะไม่มีอะไรที่มันจะเป็น2หรือจะเป็น3มันไม่มีอะไรที่เป็นยกกำลังได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาไว้เฉยๆก่อนนะคะให้เรามาดูที่10นะให้เรามาดูที่ฐานเป็น10นะคะเรามาดูที่ฐานเป็น10ก่อนด้านบนเอาไว้ก่อนนะเรามาดูที่ฐานเป็น10 10ยกกำลัง3คูณกับ10ยกกำลัง2ให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันใช่ไหมคะถ้าฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้านล่างเราก็จะเหลือเป็น10ยกกำลัง5ถูกไหมข้างบนเป็น6ข้างล่างเป็น9เหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะทำต่อยังไงดีล่ะเราจะทำต่อยังไงดีล่ะนักเรียนดูตรงนี้นะคะเราสามารถทำให้เขาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมคะ6กับ9เขามีตัวอะไรที่ตัดได้ไหมมีตัวอะไรที่ตัดเขาได้ไหมคะมีใช่ไหมคะคือเลข3 3ตัด6ได้เหลืออะไร2 3ตัด9เหลือ3นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนได้ใหม่เป็น2ส่วน3นะคะแล้วนักเรียนดู10ยกกำลัง5ตรงนี้นะคะมันอยู่ด้านล่างนะคะเราเปลี่ยนเขาให้ไปอยู่ในรูปของการคูณด้านบนนะคะก็จะเลขชี้กำลังดูนะคะถ้าด้านบนมันเป็นลบเราเอาลงมาข้างล่างเลขชี้กำลังมันจะเป็นบวกถูกไหมแต่ถ้าเลขชี้กำลังมันเป็นลบอยู่ด้านล่างทำนองเดียวกันเอาขึ้นไปมันก็จะต้องเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามคือบวกนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบ10ยกกำลังลบ5ทำไมครูถึงต้องเอาขึ้นข้างบนเพราะว่าถ้าในการตอบแล้วจริงๆอ่ะตอบเอาไว้ด้านล่างก็ได้นะคะแต่ว่าเขาไม่นิยมเนาะเขานิยมให้มันอยู่ในรูปของการคูณแล้วเอาไปไว้ด้านบนทั้งหมดนะคะเนาะแต่ถ้าตรงเนี้ยมันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรติดไว้ได้แต่ถ้าตัวไหนทำได้พยายามเอาขึ้นด้านบนให้ได้นะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูกันต่ออ่ะเดี๋ยวครูถามก่อนในส่วนของการคูณหารเลขยกกำลังนะคะแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถทำได้หรือยังเข้าใจหรือยังนะคะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาถามมาสอบถามครูได้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราตอบคำถามกันยาวๆเลยเนาะโอเคแล้วต่อไปนะคะครูจะพามาดูในเรื่องของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะเรื่องสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนาะเป็นครูให้เป็นตัวอย่างที่3นะคะเรื่องสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะโจทย์ก็คือจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะลืมกันหรือยังเรื่องสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ครูเพิ่งสอนไปในเมื่อคาบที่แล้วถูกไหมคือการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปไหนคะให้อยู่ในรูปแบบไหนคะให้อยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n ใช่ไหมคะโดยที่เมื่อa ของเราเนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่า10แต่มากกว่าหรือเท่ากับ1ถูกไหมคะและ n ของเราเนี่ย n ของเราเนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มถูกไหมและ n ของเราต้องเป็นจำนวนเต็มนะคะตีกรอบไว้ให้เลยต้องอยู่ในรูปนี้นะคะโทษทีครูขอเลื่อนนิดนึงต้องอยู่ในรูปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะโจทย์ข้อแรกเรามาดูกันข้อ 3.1ข้อ 3.1 ค่ะข้อ 3.1 เนาะโจทย์บอกว่า2290000000000ค่านี้ใครอ่านได้บ้างคะเราจะอ่านไว้ยังไงคะเท่าไหร่เนี่ยกี่หลักเนี่ยดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12หลัก12หลักเราจะอ่านเรียกว่ายังไงคะลูก12หลักเราจะอ่านว่ายังไงอ่านได้มั้ยมีใครอ่านได้มั้ยมีใครอ่านได้มั้ยคะมีมั้ยมีใครอ่านได้มั้ยว่ายังไงคะมาเรามานับกันหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านล้านแล้วใช่ไหมล้านแล้วใช่ไหมคะล้านแล้วก็10ล้าน10ล้านแล้วก็100ล้าน1,000 ล้าน 10,000 ล้าน แสนล้านเพราะฉะนั้นเราจะอ่านว่า 290,000 ล้านโอ้โหเยอะมากเลยถ้าเรามีเงินเท่านี้โอ้โหสบายเลยใช่ไหม290,000 ล้านนะคะมาเราจะมาเขียนกันให้อยู่ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นะคะวิธีทำ290,000ล้าน
ะ290,000ล้านวิธีคิดนะคะเรารู้ว่าตัวแรกมาเนี่ยเราจะต้องเขียน A ถูกไหมคะ ขอโทษนะคะตัวแรกมาเราจะเขียน A ถูกไหมคะแล้วเรามาดูเงื่อนไข A A เราต้องมีค่ามากโทษทีน้อยกว่า10แต่มากกว่าหรือเท่ากับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยค่ะให้เราดูตรงไหนที่มันไม่ใช่เลข0นะให้เราดูไว้ด้านหน้านะคะมีเลข2กับเลข9ครูถามว่า A เนี่ยในตำแหน่ง A เนี่ยครูแทนค่าด้วย29ได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันมากกว่า10ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ครูจะแทนได้ก็คืออ่ะสมมติครูเอาเป็น 0.29 ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันน้อยกว่า1ถูกไหมค่าของเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นะคะจำดีๆนะคะเพราะฉะนั้นค่าเดียวที่ครูจะแทนได้ก็คือ 2.9 นะคะ 2.9 โอเคไหมนะคะเป็น A นะคะคูณกับ10ยกกำลังอะไรดูนะคูณกับ10ยกกำลังอะไรให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะครูจะมาใส่จุดลงตรงโจทย์นี้ก่อนครูใส่จุดตรงนี้ใช่ไหมเป็น 2.9 เนี่ยครูใส่จุดตรงนี้ถูกไหมคะ2.9 ครูใส่จุดระหว่างเลข2และเลข9นักเรียนดูอย่างนี้นะคะให้เรานับไปนะคะให้เรานับตัวเลขที่อยู่หลังจุดก็คือทางขวาใช่ไหมทางขวาของจุดนะคะทางขวาของจุดว่าได้กี่ตัวนะคะนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะได้11ตัวได้11ตัวเพราะฉะนั้นเราเติมลงไปได้เลยว่าเป็นยกกำลัง11ง่ายไหมคะเห็นปุ๊บตอบได้เลยง่ายไหมง่ายมากเลยใช่ไหมคะประชันข้อนี้เราตอบเท่านี้ได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูที่ข้อ 3.2 นะคะข้อนี้จะโจทย์ก็คือ 0.00000000 อีกนะคะ73นะคะวิธีทำเหมือนเดิมวิธีทำนะคะ0.00000073ตัวเลขที่ครูจะแทน A ได้มีค่าเดียวคือเท่าไหร่คะลูกคือ 7.3 ถูกไหมคะคูณกับ10ยกกำลังอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะคูณกับ10ยกกำลังอะไรครูใส่จุดตรงนี้ใช่ไหมระหว่างเลข7และเลข3ถูกไหมคะระหว่างเลข7และเลข3เมื่อกี้ใช่ไหมเรานับหลังจุดใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาเป็นจำนวนนี้เรานับด้านหน้าจุดนะคะจนไปถึงอีกจุดหนึ่งนะคะจนไปถึงจุดหนึ่งนะคะจนไปถึงจุดแรกอะค่ะจนไปถึงจุดแรกนะคะว่าได้กี่หลักแสดงว่ามันยกกำลังเท่านั้นนะคะมาเรามานับกันนะคะจุดเราอยู่ตรงนี้เราได้แล้วระหว่าง7และ3เรานับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9ทั้งหมด9หลักใช่ไหมคะ9ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเรามีจุดเดิมอยู่แล้วเรานับอีกจุดหนึ่งไปนะคะเรานับจากจุดหลังไปจุดหน้านะคะเราจะยกกำลังติดลบ9เรานับได้9ตัวนะคะเราจะยกกำลังติดลบ9เนาะเรามาดูต่อนะคะสนุกไหมเรื่องนี้ง่ายมากถูกไหมคะข้อโจทย์ข้อต่อไปคือ0.00000001 2 5ข้อนี้
วิธีทำลองเหมือนข้อเมื่อกี้อีกสักข้อนะคะ0 0 0 0 0 0 1 2 5อ่ะข้อนี้นะคะค่า A ที่ครูจะแทนลงไปได้คือเท่าไหร่ 12.5 ได้ไหมไม่ได้เกิน10ถูกไหมคะ 0.125 ก็ไม่ได้ถูกไหมคะค่าเดียวก็คือเป็น 1.25 ถูกไหมคะ 1.25 คูณกับ10ยกกำลังอะไรเราใส่จุดตรงนี้เรานับจุดต่อนะคะเรานับหน้าจุดไปจุดใหม่ของเรานับหน้าจุดใหม่1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเพราะฉะนั้นครูต้องยกกำลังลบ8หรือครูต้องยกกำลัง8ช่วยกันตอบค่ะครูต้องยกกำลังลบ8ถูกไหมคะโอเคต่อไปเรามาดูข้อที่ 3.4 นะคะ 425.1 คูณกับ10ยกกำลัง2ค่ะข้อนี้425นั่นเองจุด1คูณ10ยกกำลัง2นะคะมีค่าเท่ากับเขียนในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนดูอย่างนี้ก่อนนะถ้ามันมาแยกเป็นแบบนี้นะคะถ้ามาแยกเป็นแบบนี้ในรูปของการคูณ10ยกกำลังอะไรก็ตามเนาะเราดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในรูปของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมแต่ว่าความจริงยังไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าค่า a ของเราอ่ะมันเกินเงื่อนไขที่สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์กำหนดไว้ถูกไหมคะมันเกินเงื่อนไขของสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ถูกไหมคะในส่วนค่า aเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนค่า a ใหม่นะคะตรงนี้มัน400กว่าเลยอะเราจะเขียนได้ใหม่เป็น 4.251 ใช่ไหมเราเลื่อนจุดใช่ไหมคะคูณกับ10อะเราดูเดี๋ยวนะเราดูเฉพาะตรงนี้ก่อนนะคะเราดูเฉพาะก้อนเดียวก่อนนะตัวนี้อีกตัวนึงอย่าเพิ่งไปดูนะตัวนี้อย่าเพิ่งไปดูนะคะตัวนี้อย่าเพิ่งไปดูนะคะเราดูเฉพาะก้อนเหลืองๆก้อนเดียวก่อนนะคูณกับ10ยกกำลังอะไรนะคะจุดเดิมเราอยู่ระหว่างเลข5กับเลข1จุดใหม่เราอยู่ระหว่างเลข4กับเลข2ตรงนี้ถูกไหมให้เรานับจากจุดใหม่ไปหาจุดเดิมนะคะเรานับไปทางขวาใช่ไหมถ้าเรานับไปทางขวาเลขชี้กำลังมันจะต้องเป็นบวกนะคะกี่ตัวนับไป1 2 2ตัวถูกไหมคะ2ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะยกกำลัง2ก่อนตรงนี้จะเป็นก้อนเหลืองนะคะตรงนี้จะเป็นก้อนเหลืองนะแล้วคราวนี้นักเรียนค่อยมาดูที่เหลือนะคะคุณระบายสีให้เป็นก้อนสีชมพูก้อนสีชมพูเราก็ลอกลงไปปกติเลยนะคะเราก็ลอกลงไปปกติเลยคูณ10ยกกำลัง2ตรงนี้เป็นก้อนสีชมพูนะคะตรงนี้เป็นก้อนสีชมพูเราต้องคิดแยกส่วนแบบนี้นะคะถ้าโจทย์มาแยกนะคะเราต้องคิดแยกส่วนเนาะคราวนี้นักเรียนดูนะคะตรงนี้มันสามารถจับรวมกันได้ไหมเราใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังเหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าฐานเหมือนกันให้เราจับเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นข้างหน้าเหมือนเดิมใช่ไหม 4.251 คูณกับ10ยกกำลัง2บวก2ก็จะได้เป็น 4.251 คูณ10ยกกำลัง4ถูกไหมคะคูณ10ยกกำลัง4โอเคข้อนี้ก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกสักหนึ่งข้อนะคะ3.5 0.03 คูณ10ยกกำลังลบ3พอเราเห็นคูณมาแบบนี้ปุ๊บเรารู้เลยว่าต้องคิดแยกส่วนกันถูกไหมคะ0.03 คูณ10ยกกำลังลบ3เรารู้เลยว่าต้องคิดแยกส่วนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราดูทีละก้อน
ตัวนี้อย่าเพิ่งไปดูถูกไหมเราดูก้อนสีเหลืองก่อน0.03มันยังไม่เป็นค่ามันยังเป็นค่า a ไม่ได้ถูกไหมคะค่า a ต้องเป็น3ใช่ไหม3ได้ไหมได้เนาะเป็น3ตัวเดียวอ่ะเราดูแสดงว่าตอนนี้ลองเอาจุดมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันคือ3.0น่ะใช่ไหมมันต้องเป็น3.0เพราะฉะนั้นจุดของเราอยู่ตรงสีชมพูนะคะเรานับจุดไปค่ะ1 2เรานับไปข้างหน้าเลขชี้กำลังมันต้องทำไมลูกติดลบใช่ไหมคะอ่ะคูณกับ10เลขชี้กำลังต้องติดลบลบ2อ่ะตัวนี้เป็นก้อนสีเหลืองต่อไปให้เรามาดูก้อนสีอะไรอีกสีนึงอ่ะสีชมพูนะคะสีชมพูเราก็ลอกลงไปปกติเลย10ยกกำลังลบ3นะคะเป็นก้อนสีชมพูแบบนี้นะคะอ่ะโทษทีอ่ะต่อไปเราก็คิดเลขค่ะฐานที่เป็น10มันสามารถรวมกันได้ถูกไหมให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะเราก็จะได้เป็น3.0ก็คือ3เฉยๆใช่ไหมแต่ว่าทำไมโทษทีแต่ว่าเลขชี้กำลังมันเป็นลบใช่ไหมเราต้องเอาไว้ข้างล่างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง3อ่ะเพราะฉะนั้นด้านบนได้3ด้านล่างได้10ยกกำลังอะไรคะ10ยกกำลัง5เนาะแต่ว่าไม่นิยมต่อเป็นสี่ส่วนถูกไหมเราก็เขียนใหม่ได้เป็น3คูณ10ยกกำลังอะไรคะข้างล่างเดิมข้างล่างมันเป็นบวกใช่ไหมย้ายขึ้นไปข้างบนมันต้องเป็นลบ5มันเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ประมาณนี้นะคะแถมให้อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ 3.6 ข้อนี้ข้อเดียวนักเรียนดูนะข้อนี้ข้อเดียวเนาะอ่ะเรามาดูโจทย์ก็คือ516ล้านอ่ะข้อนี้เป็นตัวหนังสือเข้ามานะคะมาดูซิว่าเราจะทำยังไงก็ไม่ยากถูกไหมคะ516ล้านนะคะเขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์อ่ะนักเรียนดู516แสดงว่า516คูณกับ1ล้านถูกไหมคะคูณกับ1ล้านอยู่อ่ะเพราะฉะนั้น516เราจะเขียนให้อยู่ในของค่า a ก็คือ 51อ่ะโทษที5.16นะคะคูณกับ1ล้านถูกไหมขอโทษที5.16ลงไปใหญ่แล้ว5.16พอมันอยู่ในรูปของการคูณให้นักเรียนดูทีละตัวใช่ไหมโอ้คูณลงเองอ่ะดูทีละตัวใช่ไหมคะจุดมันอยู่ตรงไหนจุดอยู่ระหว่างเลขหนึ่งกับเลขห้ากับเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเรานับไปก่อนนะคะกี่หลักก็คูณกับ10ยกกำลังเท่านั้นถูกไหมหนึ่งสองถูกไหมคะสองหลักเรานับถอยหลังนับไปทางขวาถูกไหมเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังต้องเป็นบวกนะคะตรงนี้คือก้อนสีเหลืองเราจะเขียนได้แบบนี้แล้วเขาคูณกับไอ้ก้อนสีชมพูก้อนสีชมพูตรงนี้1 ล้านมันจะเท่ากับคูณกับ10ยกกำลังอะไรคะลูก1ล้านเนี่ย1ล้านคือ10ยกกำลังอะไรคือ10ยกกำลัง6นะคะนับที่0นะมี0 6ตัวยกกำลัง6นะคะเพราะฉะนั้นจับเลขรวมกันค่ะก็จะได้เป็น 5.16 คูณกับ10ยกกำลัง2บวก6ได้เท่ากับ8ถูกไหมคะก็จะเป็น 5.16 คูณ10กำลัง8คราวนี้โจทย์นักเรียนก็จะครอบคลุมแล้วนักเรียนก็จะรู้จากโจทย์ไม่ว่าจะมาเป็นตัวเลขตัวหนังสือนักเรียนสามารถทำได้หมดนะคะโอเคอ่ะใครมีข้อสงสัยตรงไหนถามครูได้เลยค่ะ